5 minute podcast improve every minute brought to you by สีจันทร์แป้งม่วงเจนทูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก PM 2.5 อัปเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุกสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับรวิทย์หันอุตสาหะครับวันนี้จะชวนคุยเรื่องความมั่งคั่งนะฮะการมีสถานะทางสังคมจากความมั่งคั่งเนี่ยนะครับก็ฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่ระมัดระวังเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันทำลายความฉลาดทางอารมณ์ก็คือ EQ นะของเราลงได้นะครับบางทีเนี่ยความมั่งคั่งเนี่ยส่งผลให้เราเชื่อมโยงกับผู้คนได้น้อยลงจับความรู้สึกเซนส์ความรู้สึกของคนอื่นเนี่ยได้น้อยลงนะครับมีเอมพาธีน้อยลงเห็นอกเห็นใจคนอื่นน้อยลงนะครับบางทีก็ใจแคบมากขึ้นด้วยนะครับขอเน้นว่าไม่ใช่ทุกคนนะฮะอันนี้เป็นบางกรณีเท่านั้นมันมีการศึกษาครับที่เป็นการศึกษาเนี่ยที่ศึกษาระหว่างสถานะทางสังคมนะครับว่ามันมีความสัมพันธ์แบบเป็นเหตุเป็นผลกับคุณลักษณะเชิงลบทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้หรือเปล่านะครับนักวิจัยเนี่ยทำให้ผู้เข้าร่วมทดลองรู้สึกด้อยกว่าคนอื่นในเรื่องเงินผู้เข้าร่วมทดลองก็รู้สึกเห็นอกเห็นใจและจับความรู้สึกของคนรอบข้างได้ดีขึ้นส่วนผู้เข้าร่วมทดลองที่ถูกทำให้รู้สึกเหนือกว่าคนอื่นนั้นกลับมีความเห็นอกเห็นใจน้อยลงนะครับน่าเศร้าที่ความมั่งคั่งทำให้เรามีแนวโน้มที่จะทำตัวไม่ดีมากขึ้นหนึ่งในการศึกษาที่โดดเด่นที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้บันทึกไว้ว่าคนที่ขับรถหรูรถราคาแพงเนี่ยนะครับมีแนวโน้มจะจอดรถให้คนข้ามทางมาลายน้อยลงหรือไม่จอดเลยเมื่อเห็นป้ายหยุดพวกเขามีความรู้สึกเขาเป็นเจ้าของถนนมากกว่าคนอื่นและไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นสิ่งที่น่าขันก็คือว่าหลายคนดิ้นรนอยากจะร่ำรวยเพราะคิดว่ามันคงจะนำความสุขยั่งยืนมาให้แต่ถ้าความสุขส่วนใหญ่เกิดจากความสัมพันธ์ทางสังคมและสถานะทางสังคมทำให้เราตัดขาดจากผู้อื่นก็เห็นได้ชัดว่าการหาเงินได้มากอาจจะไม่ใช่เส้นทางสู่ความสุขที่ยั่งยืนก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวจะหาว่าเป็นประเภทแบบว่าโอ้ยเงินไม่สำคัญหรอกไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ประเด็นนั้นประเด็นก็คือว่าบางทีเนี่ยในบางบริบทนะครับการมั่งคั่งมากขึ้นเนี่ยมันต้องระวังด้วยระวังพลอยเนี่ยระวังตัวเราเป็นคนที่แย่ลงว่างั้นเถอะนะครับในทำนองเดียวกันเนี่ยการพยายามครอบครองวัตถุต่างๆเช่นบ้านหลังใหญ่ขึ้นรถคันใหญ่ขึ้นหรือเสื้อผ้าราคาแพงขึ้นเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าไม่ระมัดระวังให้ดีนะครับมันจะกลายเป็นตัวทำลายความสัมพันธ์ได้นะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าวัตถุพวกนี้เนี่ยนะครับมันคือเราเสียเวลาไปกับการนิยมวัตถุแล้วกันใช้ความนี้เนาะความมั่งคั่งและทรัพย์สินเนี่ยมากกว่าจะใช้เวลาอยู่กับคนจริงๆนะฮะวัตถุนิยมจะทำลายความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะครับถ้าเราไม่ระมัดระวังนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยมันยังบั่นทอนความรู้สึกเคารพตัวเองด้วยเมื่อถ้ามันมาถึงจุดนี้ก็คือเหมือนกับเรา depend on วัตถุมากๆเนี่ยมันจะเพิ่มความเสี่ยงในการวิตกกังวลหรือเป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะครับอาจจะทำให้ปวดหัวบ่อยขึ้นอีกต่างหากทีนี้อะไรคือทางแก้ของเรื่องนี้นะครับแน่นอนว่าการมีความมั่งคั่งไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีอะไรนะฮะเพียงแต่เราต้องเข้าใจมันเท่านั้นเองนะครับถ้าคุณมีความมั่งคั่งหรือมีสถานะทางสังคมสูงเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องฝึกทำบ่อยๆก็คือต้องไม่คิดถึงตัวเองมากจนเกินควรนะครับแล้วก็หันไปมองคนรอบๆตัวบ้างจงตระหนักว่าถึงแม้สิ่งของและประสบการณ์ที่ซื้อได้ด้วยเงินอาจทำให้คุณพึงพอใจได้ทันทีแต่ความพอใจระยะสั้นแบบนี้เนี่ยสามารถทำลายความสัมพันธ์และความสุขระยะยาวได้คุณควรมองความมั่งคั่งเป็นความรับผิดชอบที่แสนวิเศษเป็นโอกาสที่ได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นและเป็นแหล่งทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ที่จะช่วยสนับสนุนค่านิยมของคุณนะครับคนที่เป็นวัตถุนิยมมากๆเนี่ยนะฮะมักไม่มีความมั่นคงทางจิตใจแล้วมองหาสิ่งของนอกกายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือบรรเทาความรู้สึกขาดแทนที่จะมองหาความหมายความสุขและความสำเร็จจากภายในตัวเองรู้ไหมครับว่าอะไรคือสิ่งที่จะนำความสุขมาให้นะฮะความสัมพันธ์ในชีวิตนี่แหละคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับเพื่อนครอบครัวธรรมชาติชุมชนหรือแม้แต่สัตว์โลกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่งคั่งได้แต่ว่าต้องโฟกัสกับเรื่องของการถนอมความสัมพันธ์เหล่านี้ด้วยถึงแม้งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าความเห็นอกเห็นใจและความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมักเกิดขึ้นเวลาเราไม่ได้มีสถานะทางสังคมสูงแต่มันไม่หน่วยความว่าเรามีสถานะทางสังคมสูงแล้วจะบ่มเพาะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถ้าคุณมั่งคั่งก็อย่าปิดหูปิดตาจากความทุกข์โดยรอบนะครับให้พิจารณาดูแล้วดูว่าเราสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไรบ้างการใส่ใจความต้องการของคนอื่นจะทำให้เรามีความสุขที่ยั่งยืนนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ5 minute podcast improve every minute presented by สีจันทร์แป้งม่วงเจนทู